สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devic Channel นะครับตอนนี้อยู่ในเกมขาย X Street นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแพท 0.8.0 นะครับในเกมนี้เนาะมันอัปเดตเข้ามาแล้วมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลภาษาไทยอยู่ทางขวาให้นะครับผมก็เขาบอกว่าไงครับนักซิ่งเรายินดีที่จะแจ้งคุณทราบนะครับว่ามีอัปเดตนะครับ 0.8.0 อยู่แล้วเนาะก็ตัวนี้นะครับอัปเดตที่1ก็คือผู้เล่นหลายคนนะครับสามารถท้าทายกันได้อย่างเช่นแบบไปสร้างห้องแข่งกันได้อะไรประมาณนี้นะก็ลองเข้าไปสร้างแข่งกันดูนะครับผมถ้าใครรู้วิธีนะครับก็ลองสร้างแข่งกันดูแล้วมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคลับใหม่นะครับให้เรากดไปที่แมปนะครับผมคลับใหม่มันจะชื่อว่าตัวนี้ครับสปีดนะครับตัวนี้เลยสปีดไลน์ซินดิเคทนะครับสปีดไลน์ซินดิเคทเนาะรางวัลอยู่ที่แสนสองนะครับถ้าเล่นจบก็จะได้เงิน100,000มานะครับผมในการแข่งตัวนี้เนาะแล้วมันก็จะพ่วงมากับ20การแข่งขันแบบตัวนี้นะครับก็อยู่ในคลับนี้นะฮะโอเคแล้วก็รถ4คันที่มาใหม่นะครับผมเข้าไปในโชว์รูมเลยนะฮะโอเคจะมี S14 นะครับที่เข้ามาใหม่นะก็คือตัวนี้ครับ S14 หรือว่า SIC นะครับตัวนี้มันใช้เรียนแบบใช้ชื่อเรียนแบบเนาะนะครับราคาอยู่ที่150,000นะครับผมราคาอยู่ที่150,000นะครับมานะครับ DC5 นะครับหรือ HI5 ในเกมนะครับตัวนี้เลยหูยางก็สวยนะโอเคนะครับประมาณนี้ DC5 นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่170,000นะครับผมหาเงินสัก170,000แล้วกำเงินมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ TM2 นะครับหรือว่า Toyota Chiesa นะครับคิดว่าใช่นะตัวรถดิฟนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาชอบไปทำดิฟกันนะฮะตัวนี้เลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่160,000นะครับผมโอเคเงินในเกม160,000นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ B31 นะครับเป็นคันนี้นะครับใช้เป็นเงินทองซื้อนะครับราคาอยู่ที่235นะครับเงินทองเนาะเป็นเงินเติมนะครับหรือว่าเราจะฟาร์มเอาจากตัวข้ามวันเอาก็ได้นะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่วิธีการฟาร์มของคนเรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรถใหม่มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัวบ่งบอกเข้ามานะครับว่าตอนเราแข่งนะครับตอนเราแข่งเนี่ยมันมีบอกตอนท้ายนะครับว่าจะมีอะไรมาชนเราหรือเปล่าอะไรจะแซงเราหรือเปล่าจะอยู่ข้างหลังเรานะครับผมเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าจะมีลูกศรช่วยนะครับผมจะมีลูกศรช่วยบอกว่าตอนข้างหลังเรามีรถมานะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกล่องของขวัญนะครับผมที่มาในธีมคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะครับก็ให้เราเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปหาดอกไม้ไฟนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่มันเป็นรูปพุนะฮะทีนี้เราลองขับหาดูนะครับผมรูปพุตรงนี้นะครับโอเคลองขับหาดูนะครับนี่มันจะมีกล่องแบบนี้ครับจะได้กล่องละ 3,000 นะครับชนแบบนี้ได้เลยได้กล่องละ 3,000 นะครับโอเคสามารถวาร์ปไปที่ถัดไปนะคือพุมันจะอยู่ใกล้ๆกับพวกอันนี้ฮะพุมันจะอยู่ใกล้ๆกับพวกแท่นวาร์ปเนี่ยเห็นปะตรงนี้ก็วาร์ปไปได้เห็นไหมเทเลพอร์ตได้900นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไปได้อีกนะครับก็เทเลพอร์ตไปที่ปั๊มเลยนะฮะสำหรับสายขาวนี่อันนี้ผมว่าฟาร์มสบายเลยนะครับได้ทีละ3,000เนาะค่าวาร์ปก็ไม่เกินพันนะครับก็ตกแป๊บเดียวอะก็ขับหาแป๊บเดียวนะครับเนี่ยขับหาแป๊บเดียวนะครับก็จะเจอนะครับปะผมจะเจออีกกล่องละก็ชนได้กล่องอีก 3,000 นะครับนี่ครับขับชนได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับได้ 3,000 โอเคสายขาวสบายเลยครับปีใหม่ไล่เก็บได้รถฟรีๆชัวร์ๆกันครับแน่นอนถัดมานะครับก็การชนนะครับเหมือนว่ามันจะชนด้วยสมจริงขึ้นแล้วก็อาจจะไม่แบบไม่มั่วเหมือนแต่ก่อนนะโอเคเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นพวกแก้บั๊กต่างๆของเกมนะครับผมข้อผิดพลาดของเกมนะครับก็แผ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ขอบคุณที่ดูจบนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าแผ่นหน้ามันจะเปลี่ยนอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ของ Android นะครับยังไม่เข้ามานะสิ้นปีนี้ต้องรอลุ้นเองนะครับต้องรอลุ้นนะครับเพราะว่ารอเขาประกาศเรื่อยๆที่เพจนี้แหละครับคาย Xtreme นะครับเพจของเขาเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ